สวัสดีค่ะเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่องเพนวันเพนชาแนลนะคะวันนี้ก็เป็นวันดีที่ได้มาร่วมทำบุญกฐินนะคะที่วัดโพงามตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะการทำบุญกฐินก็1ปีมีครั้งนะคะก็ไปหลายวัดนะคะวัดนี้ก็เป็นวัดที่3แล้วค่ะวันนี้ก็ได้มาร่วมแจกโรงทานกันนะคะวันนี้คนเยอะแยะมากมายเลยค่ะโรงทานก็มีอาหารหลากหลายนะคะมีทั้งน้ำมีทั้งก๋วยเตี๋ยวขนมจีนนะคะทุกคนน่าทานมากๆเลยค่ะมีขนมอีกมากมายนะคะทุกคนก็คึกคักสนุกสนานกันรับบุญกันไปเต็มๆเลยค่ะการทอดกฐินคือการนำผ้ากฐินไปวางต่อหน้าสงฆ์ซึ่งมีอย่างน้อยจำนวน5รูปโดยไม่เจาะจงว่าจะถวายภิกษุรูปใดรูปหนึ่งนะคะการทอดกฐินมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่แรม1ค่ำเดือน11ไปจนถึงกลางเดือน12มีกำหนด1เดือนภายหลังที่ออกพรรษาแล้วจะทอดก่อนหรือหลังกำหนดนี้ไม่ได้ค่ะที่กองบัญชาการก็ต้นกระถินนะคะดกมากเลยค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะเฮงๆปังๆกันนะคะที่ได้มาร่วมทำบุญนะคะขนมจีนแกงเขียวหวานอร่อยมากค่ะขอทาน1ถ้วยนะคะวันนี้ก็ได้มาแจกน้ำส้มนะคะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะทานน้ำทานน้ำใจนะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวก็น่าทานนะคะการได้ทำบุญรวมทานนะคะอิ่มบุญทั้งผู้รับและผู้ให้นะคะก็ขอทุกคนอิ่มบุญแล้วก็มีความสุขกินเพลงปังๆกันทุกคนนะคะ
หลังจากแจกโรงทานเรียบร้อยแล้วก็เป็นพิธีทางศาสนานะคะที่นำต้นกฐินนะคะเป็นการทอดกฐินค่ะสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ